สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับตอนนี้นะครับอาหารจานเส้นมีอยู่แทบทุกวัฒนธรรมกันทีเดียวนะครับซึ่งประเภทของเส้นเองตอนนี้ก็มีหลากหลายเหลือเกินครับไม่ว่าเส้นที่ทำจากคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนหรือแม้กระทั่งใยอาหารก็มีนะครับก็แล้วแต่ประเภทของเส้นกันไปครับวันนี้นะครับเราจะมาปรุงเมนูเส้นที่หลากหลายในรูปแบบของพลพรรคนักปรุงกับเมนูเส้นสนุกๆกันครับเมนูก๋วยเตี๋ยวราดหน้าธรรมดาธรรมดาแต่พัฒนารูปแบบนำเส้นมาทอดให้กรอบกับเมนูราดหน้าเส้นกรอบทะเลดัดแปลงจากผักเทมปุระคากิอาเกะแต่เพิ่มเส้นพาสต้าลงไปและนี่ก็คือพาสต้าเทมปุระนาทีอร่อยเมนูหรูหราง่ายๆสำหรับคนรักสุขภาพก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งและเมื่อวุ้นเส้นถูกนำมาปรุงให้เป็นลาบจัดจานให้สวยงามในรูปแบบของพลกับเมนูลาบวุ้นเส้นเคยทานแซนด์วิชที่มีไส้เป็นเส้นไหมครับผมจะทำแซนด์วิชที่มีไส้เป็นเส้นโซเมงครับเส้นโซเมงนะครับเป็นเส้นของญี่ปุ่นครับทำจากข้าวสาลีขนาดจะเล็กมากๆนะครับเล็กแค่ไหนก็คือว่ากฎกติกามารยาทคือห้ามใหญ่กว่า 1.3 มิล นะครับเล็กมากๆส่วนมากเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะทำเสิร์ฟเป็นเมนูเย็นเท่านั้นเนื่องจากว่าเส้นที่ค่อนข้างเล็กเนี่ยถ้าเสิร์ฟเป็นเมนูร้อนก็จะอืดได้ง่ายนะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะซอยแตงกวาญี่ปุ่นเป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นจะโรยเกลือครับโรยให้ทั่วๆแล้วก็พักไว้10นาทีในระหว่างนี้เราลวกเส้นโซเมงในน้ำร้อนให้สุกดีครับประมาณ 2-3 นาทีก็ได้แล้วครับเสด็จน้ำนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นเพื่อหยุดความร้อนกลับมาดูที่แตงกวาดีกว่าแตงกวาที่โรยเกลือไว้เกลือจะดูดน้ำออกมาเราล้างเกลือออกให้หมดแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางบีบน้ำส่วนเกินออกครับผสมมายองเนสน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวแล้วก็น้ำตาลทรายให้เข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แตงกวาและเส้นโซเมงลงไปเพื่อเป็นไส้ของแซนด์วิชของเราครับและสำหรับขนมปังที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็นขนมปังปัดขอบครับจะได้สะดวกครับข้อดีของขนมปังตัวนี้ก็คือว่าเขาทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% นะครับแล้วก็ปราศจากคอเลสเตอรอลด้วยครับให้วิตามิน A B1 B2 แคลเซียมธาตุเหล็กโปรตีนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีใยอาหารด้วยครับแล้วนอกจากขนมปังดีๆแล้วผมจะใส่ชีสลงไปด้วยนะครับซึ่งชีสตัวนี้ที่ผมใช้นะครับเป็นเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นนะครับเหมาะกับการใช้แบบเย็นๆนั่นก็คือว่าไม่ต้องไปผ่านความร้อนนะครับข้อดีของชีสตัวนี้ก็คือว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่เขาใช้ทำชีสตัวนี้มาจากประเทศออสเตรเลียนะครับเราจะได้รสชาติของชีสที่ค่อนข้างจะเข้มข้นทีเดียวครับวางชีสลงตรงกลางขนมปังนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้ครับผมวางขนมปังลงไปอีกแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็กดทับนะครับหั่นครึ่งนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับผักสลัดสวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆแซนด์วิชสลัดโซเมงเมนูแรกที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเมนูเส้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนครับเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ยังคงนิยมถึงทุกวันนี้ราดหน้าสูตรนี้มีเนื้อเส้นที่กรอบรับประทานกับเครื่องทะเลเส้นที่เราใช้ก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับอ่ะนะครับแต่เราจะเอาไปทอดให้กรอบก่อนนะครับซึ่งตอนนี้น้ำมันของผมก็ร้อนดีแล้วนะครับทอดเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยครับและสำหรับผักที่ใส่ในเมนูนี้นะครับแล้วแต่เลยครับตามที่ชอบแต่วันนี้ผมเลือกแครอทข้าวโพดอ่อนแล้วก็บรอกโคลีครับบรอกโคลีก็คล้ายกับบรอกโคลีนะครับแต่จะมีตัวก้านมาด้วยจะได้ใกล้เคียงกับราดหน้าทั่วไปนะครับอันนี้เราจะต้องไปลวกในน้ําร้อนก่อนนะครับแต่ละอย่างก็ใช้เวลาแตกต่างกันไปตามความหนาของเขาแล้วก็มาช็อกในน้ําเย็นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผักเขาสีสวยแล้วก็ไม่สุกต่อนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำซุปดีกว่านะครับแล้วครับใช้น้ำประมาณ2ถ้วยนะครับ
ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็คอยให้น้ำซุปของเราเดือดนะครับสำหรับซุปวันนี้ผมใช้เป็นซุปไก่นะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกนี่ครับซุปไก่ก้อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งก้อนเดียวเนี่ยนะครับก็เรียกว่ารสค่อนข้างจะจัดแล้วนะครับสำหรับน้ำสองถ้วยนะครับซุปไก่ก้อนที่ผมใช้เนี่ยนะครับมีเนื้อไก่มากกว่าผงปรุงรสสองเท่าด้วยน้ำร้อนแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับคนให้เขาละลายดีครับพอน้ำซุปของเราเดือดดีแล้วนะครับใส่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกลงไปครับพอใกล้จะสุกแล้วนะครับเราปรุงรสเลยนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยครับน้ำปลาทรายเล็กน้อยครับแล้วก็เต้าเจี้ยวครับเมนูนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วล่ะครับพอพวกเครื่องทะเลของเราสุกดีแล้วนะครับเราก็ใส่ผักตามลงไปเลยครับไม่ต้องใช้เวลานานเลยนะครับเพราะทุกอย่างสุกเรียบร้อยดีแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งมันฮ่องกงลงไปนะครับคนให้ละลายดีนะครับคุณผู้ชมค่อยๆหยอดลงไปนะครับได้ความเข้มข้นได้ความเหนียวตามที่เราต้องการก็พอได้เลยนะครับแล้วล่ะคนไปด้วยนะครับแป้งจะได้ไม่เป็นก้อนครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายคนปิดความร้อนเลยครับแล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปครับเนื้อปูของเรานึ่งสุกมาแล้วนะครับถ้าเผื่อเราใช้ความร้อนมากเดี๋ยวเนื้อปูจะแตกนะครับเอาแล้วล่ะครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็ได้ประมาณ 2-3 ที่เลยนะครับสุดท้ายเราก็จัดใส่จานสวยๆครับแล้วก็โรยพริกไทยขาวครับและนี่ก็คือราดหน้าเส้นกรอบทะเลที่ผมนำมาฝากครับดัดแปลงมาจากเทมปุระผักทอดที่เรียกว่าคากิอาเกะครับแต่เป็นเทมปุระที่มีส่วนประกอบเป็นผักหลายๆอย่างซอยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปด้วยกันแต่ผมขอเพิ่มความพิเศษด้วยการนำพาสต้าลงไปผสมด้วยรับประทานกับน้ำซอสเทมปุระอุ่นๆกับหัวผักกาดขูดฝอยและนี่ก็คือพาสต้าเทมปุระครับและสำหรับพาสต้าที่ผลเลือกใช้สำหรับเมนูนี้นะครับผลใช้คาเปลลินีครับคาเปลลินีเนี่ยเขาก็หมายถึงเส้นแองเจิลแฮร์นั่นเองเส้นแองเจิลแฮร์จะมีลักษณะนี่ครับเล็กมากๆครับสำหรับผมนะครับเวลาที่เราอยากทำเมนูพาสต้าแล้วไม่มีเวลาใช้เส้นแองเจิลแฮร์เนี่ยดีครับไม่ต้องคอยนานเพราะว่าเวลาที่เขาใช้ในการลวกเส้นแค่4นาทีเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราคอยน้ำของเราให้เดือดนะครับพอเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับแล้วครับพอเส้นของเราสุกดีแล้วนะครับเราก็เอาออกจากน้ำครับแล้วก็มาแช่ในน้ำแข็งเพื่อหยุดความร้อนครับซอยแครอทซอยหอมเป็นเส้นๆหั่นกุ้งและปลาหมึกเป็นชิ้นเล็กๆซับน้ำให้แห้งดีครับหัวใจของแป้งเทมปุระทุกอย่างต้องเย็นครับส่วนประกอบไม่มีอะไรเยอะเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ไข่แล้วก็น้ำเย็นเท่านั้นเองนะครับเอาละครับไข่นี่เราจะใช้แต่ไข่แดงนะครับเราแยกไข่ขาวออกนะครับแล้วครับไข่แดงลงไปแล้วที่เหลือคือน้ำเย็นครับแล้วเวลาที่เราผสมเนี่ยนะครับเราไม่ต้องตีให้เข้ากันดีนะครับเพราะว่าเทมปุระเสน่ห์อยู่ที่แป้งไม่ต้องเนียนมากนะครับสาเหตุที่เราใช้น้ำเย็นจัดนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้กลูเตนในตัวแป้งเขาทำงานนั่นเองนะครับถ้าเผื่อเป็นน้ำร้อนเขาก็จะทำงานใช่ไหมครับแป้งออกมาจะเหนียวจะไม่กรอบนะครับเพราะฉะนั้นน้ำเย็นเนี่ยก็จะทำให้แป้งเนี่ยไม่ขยายตัวนะครับแล้วล่ะผสมกันนะฮะเรียบร้อยละประมาณนี้นะครับอันนี้เส้นพาสต้านะครับเมื่อกี้เราเสด็จน้ำไว้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยครับเวลาที่เราจะเอาไปชุบแป้งเราอยากให้แป้งเขาเกาะใช่ไหมครับตัวแป้งเขาจะต้องแห้งนิดหนึ่งนะครับเทคนิคง่ายๆเลยครับแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยครับคลุกๆนะฮะแค่นี้ครับนะฮะแล้วเราก็เคาะแป้งส่วนเกินออกนะครับอ่ะส่วนที่เหลือพลเอามาผสมกับเครื่องทั้งหมดเลยครับเราก็มีทั้งตัวเส้นมีทั้งตัวกุ้งแล้วก็ตัวปลาหมึกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจับลงไปเป็นทอดเป็นชิ้นๆนะครับถ้าเผื่อเราไม่ชำนาญนะครับเนี่ยฮะเราแยกออกมาเป็นชิ้นๆก่อนก็ได้นะครับก็มีเส้นนิดนึงมีผักนะครับมีกุ้งมีปลาหมึกนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวแป้งเทมปุระเนี่ยครับลงไปครับลองทดสอบดูนะครับว่าน้ำมันได้อย่างน้ำมันของเราได้แล้วนะครับจับเป็นคำๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปทอดเลยครับ
พอได้แล้วก็ตักขึ้นมาจากน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ครับการที่เราจับออกมาเป็นคำๆก่อนนะครับเราก็จะได้กะได้ถูกนะครับว่าแต่ละคำของเราเนี่ยนะฮะตัวบะหมี่ตัวเนื้อกุ้งตัวเนื้อปลาหมึกนะครับมีปริมาณเท่าๆกันนะครับและสำหรับตัวซอสเราก็ใช้โชยุซุปดาชิน้ำตาลทรายและก็มิรินไปผสมกันใส่ในหม้อครับตั้งไฟให้เดือดดีพอเดือดนะครับก็ยกออกจากเตาได้เลยครับเสิร์ฟคู่กับหัวไชเท้าขูดฝอยนะครับจัดจานให้สวยงามนะครับและนี่ก็คือพาสต้าเทมปุระครับเซตก๋วยเตี๋ยวสดนะครับเวลาซื้อจากตลาดบอกแม่ค้าว่าไม่ต้องตัดครับเวลาที่เราจะมาปรุงเมนูก๋วยเตี๋ยวที่เราโปรดปรานเราก็เอามาตัดเองก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่ตัดนอกจากจะนำมาปรุงเมนูก๋วยเตี๋ยวทั่วไปได้แล้วนะครับเรายังสามารถนำมาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ด้วยครับและสำหรับในช่วงนาทีอร่อยวันนี้นะครับผมจะปรุงเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งครับและสำหรับตัวไส้นะครับปกติแล้วเราจะต้องมีตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยใช่ไหมครับแต่วันนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมใช้ตัวกระเทียมแล้วก็พริกไทยป่นสำเร็จรูปนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ปราศจากเกลือด้วยนะครับหรือที่เขาเขียนว่าซอลฟรีนั่นเองนะครับเวลาเลือกพวกสมุนไพรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องเลือกที่มีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมนะครับและเวลาที่เราใช้เสร็จต้องปิดให้มิดชิดเพื่อให้คุณภาพของเขาอยู่ได้นานครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้กันเลยดีกว่าผมสับผักชีทั้งต้นทั้งใบนะครับแล้วก็นำไปรวมกับหมูสับกุ้งสับรวมกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาผสมกับเห็ดหอมแห้งที่แช่น้ำจนนุ่มแล้วหั่นเป็นลูกเต๋านะครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันหอยแล้วก็ผงกระเทียมพริกไทยครับส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเราตัดให้ได้ขนาด20 คูณ 12 เซนครับแบ่งไส้เป็น6ส่วนเท่าๆกันแล้วก็นำไปห่อในเส้นก๋วยเตี๋ยวครับจัดก๋วยเตี๋ยวหลอดของเราลงในภาชนะที่ทนความร้อนแล้วก็นำไปนึ่งครับระหว่างที่เรานึ่งนะครับผมทำน้ำซอสง่ายๆนะครับเราใช้ซุปไก่ครับผมแล้วก็ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำครับน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันนะครับสุดท้ายก็ค่อยใส่น้ำมันงาตามลงไปครับแล้วพอก๋วยเตี๋ยวหลอดของเรานึ่งได้ครบ10นาทีนะครับผมก็จะหยอดน้ำซอสลงไปครับแล้วก็นึ่งต่ออีก2นาทีครับเท่ากับว่าการนึ่งก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรนี้เราใช้เวลาโดยรวม12นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับน่ารับประทานไหมครับโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยผักชีสวยเรียบร้อยแล้วครับอีกรูปแบบของเมนูเส้นสนุกๆก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งครับความสวยงามของโต๊ะอาหารนะครับก็สามารถเพิ่มความพิเศษให้กับมื้ออาหารของเราได้เหมือนกันครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆในการพับผ้าเช็ดปากให้เป็นรูปดอกบัวบานมาฝากครับเคล็ดลับก็คือเราจะต้องเลือกผ้าที่มีเนื้อหนาแล้วก็แข็งเล็กน้อยครับเริ่มจากการใช้ผ้าที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยให้หันด้านล่างขึ้นครับพับมุมของผ้าแต่ละมุมเข้าสู่ส่วนกลางครับอย่าลืมปาดด้านขอบให้แนบเรียบดีหลังจากนั้นก็พับมุมเข้าตรงกลางอีกครั้งทำเหมือนรอบแรกเลยครับค่อยๆกลับด้านผ้าครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราจะพับผ้าจากมุมเข้าสู่ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นให้หาแก้วสวยๆครับมาทับตรงกลางของผ้าไว้แล้วเราก็จะล้วงข้างใต้ผ้าครับที่ตรงด้านมุมนะครับดึงขึ้นมาให้มีลักษณะคล้ายกับกลีบดอกไม้ครับทำซ้ำทั้ง4มุมเลยครับณตอนนี้เราก็จะได้ผ้าที่มีกลีบทั้งหมด4กลีบนะครับแต่เราต้องการทั้งหมด8กลีบดังนั้นเราจะล้วงออกมาอีกกลีบนึงนะครับระหว่างตรงกลางของตัวผ้าครับ
พียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ผ้าเช็ดปากในรูปของดอกบัวบานไว้สร้างความประทับใจให้กับแขกของเราแล้วครับสวัสดีครับเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตากับแท็บแล้วนะครับแท็บก็มาทำอาหารร่วมกับเราในช่วงของพลแอนด์เฟรนด์นะครับครอบครัวของแท็บทำร้านอาหารด้วยนั่นก็คือเกียงง้วนมหาชัยซีฟู้ดตอนนี้ก็2สาขาแล้วใช่ครับกิจการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็โอเคครับก็มีลูกค้าสาขาใหม่ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับซึ่งปกติแล้วแท็บเข้าสาขาไหนผมจะอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลพราม9ครับผมทำเองด้วยป่ะทำเองด้วยครับอยากจะชิมฝีมือก็ต้องลองไปชิมกันดูนะครับได้ครับแล้วครับวันนี้เมนูลาบวุ้นเส้นครับผมลาบวุ้นเส้นนี่ก็เหมาะกับคนยุคใหม่เพราะว่าวุ้นเส้นก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วครับเราเริ่มยังไงดีครับโอเคเราเริ่มเลยนะครับเราเริ่มจากวุ้นเส้นก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็นำวุ้นเส้นไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ไม่ต้องแช่น้ำนะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาทอดไว้แต่งหน้าจานแบบสวยๆนะครับส่วนวุ้นเส้นที่นุ่มแล้วนะครับก็มาลวกน้ำให้นุ่มแล้วก็ตักออกมาแช่น้ำเย็นเพื่อไม่ให้เส้นแฉะนะครับผมเสด็จน้ำแล้วก็พักไว้นะครับโอเคตอนนี้เรามาดูในส่วนของหมูกันนะครับการทำลาบเนี่ยรสชาติหมูจะต้องหวานนะครับฉะนั้นเราไม่ควรจะเอาไปลวกในน้ำนะครับเราควรจะมารวนกับน้ำซุปมากกว่านะครับผมพี่พลครับช่วยหยิบหม้อใบเล็กให้ผมสักใบได้ไหมครับได้สิครับใบเล็กๆไส้นี้ได้ไหมครับได้ครับพอดีเลยครับอ้าวเลยครับนี่พูดถึงหม้อนะครับเวลาที่เราใช้กับเตาอินดักชันเนี่ยนะครับหม้อใบนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลยนะครับและใบนี้ทำจากสเตนเลสเนื้อดีนะครับโครงสร้างหนา5ชั้นเวลาที่เราใช้กับอินดักชันความร้อนก็กระจายทั่วทำให้ประหยัดพลังงานด้วยครับหมูผมพร้อมแล้วนะครับก็เริ่มจากการเอาน้ำซุปไปรวนกับหมูเลยนะครับใส่น้ำซุปน้อยก่อนนะครับแล้วก็มาปรุงรสด้วยมะนาวนะครับบีบเข้าไปเลยแล้วก็ต่อด้วยใส่น้ำตาลเลยนะครับใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยครับแล้วก็พริกป่นนะครับมาช่วยตวงเดี๋ยวเรามีวุ้นเส้นใส่ลงไปเลยนะครับวุ้นเส้นนะครับแล้วก็มีหอมแดงพี่ซอยไว้ให้แล้วนะครับโอเคขอบคุณครับบูดเบี้ยวๆเล็กน้อยก็ใส่ไปซะนะครับแล้วก็มีพืชสมุนไพรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้แล้วกันนะฮะผักชีฝรั่งนะครับก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะฮะมีใบสะระแหน่เนาะเราก็ใส่ลงไปเคล้ากันพี่พลครับมีอีกอย่างนึงครับข้าวคั่วครับอ๋อข้าวคั่วนะฮะอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับจะต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้าวคั่วทรงเครื่องด้วยทรงเครื่องอย่างไรทรงเครื่องก็คือว่าต้องบอกว่านอกจากการที่เขาเอาทำข้าวคั่วเนี่ยเขาเอาข้าวเหนียวไปคั่วใช่ไหมครับอันนี้มีใส่พืชสมุนไพรลงไปด้วยเพราะฉะนั้นข้าวคั่วก็จะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษครับใส่เยอะไหมครับขอสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วกันนะครับครับผมข้าวคั่วเนี่ยครับก็ช่วยเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ส่วนประกอบเราแห้งขึ้นนะครับครับท้ายสุดก็พริกแห้งครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับที่เราก็สามารถดัดแปลงตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับจะเป็นเมนูเส้นชาติไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถทำทุกเมนูได้ที่บ้านเราแล้วนะครับใช่ครับครับเราทำที่บ้านเหมือนก็เหมือนเราได้ฝึกทักษะตัวเองนะครับได้กินอะไรแปลกๆที่เราอยากทำชิมด้วยตัวเองก็ได้ครับคือออกไปตามร้านเขาอาจจะไม่ทำให้ใช่ นะครับต้องทำเองเท่านั้นนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วผลกระทบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ